สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอ่านสระแล้วก็อ่านพยัญชนะแล้วก็คำที่เรียนไปในคลิปที่แล้วเด็กๆ ดูสระอะไรคะสระอูสระไอไม้ม้วนขีดหนึ่งทีสระอะไรคะเด็กๆสระอีเหมือนเลข6 2ตัวสระเอสระเอต่อไปสระอูสระอูสระอาสระอาสระเอือสระเอือสระอัมสระอัมสระเอียสระเอียสระโอสระโอสระอาสระอาสระโอสระโอตัวสุดท้ายสระเอสระเอต่อไปพยัญชนะตัวอะไรคะผอผึ้งออ่างปอปลานอหนูรอเรือททหารบอยไม้หอหีบตัวสุดท้ายพอผ่านเดี๋ยวมาทบทวนคำที่เราเรียนไปคลิปที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆดูอันนี้ทบทวนก่อนปออูปูนออานาปูนาปออูปูนออานาปูนาอันนี้คือคำที่เราเรียนคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆบออุบูหอรออีรีไม้เอกรีบุรีอันนี้อันตรายนะคะเด็กๆบออุบูอรออีรีไม้เอกรีบุรีต่อไปเด็กๆชอบกินไหมคะบางคนไม่ชอบทอุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนทอุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนต่อไปรอเอื้อนอเรือนพอเอเพเรือนเพสำหรับวันนี้คลิปอันนี้คือทบทวนคลิปที่แล้ววันนี้คำที่ครูสาวจะมาสอนก็คือคำที่หนึ่งเด็กๆ ดูรออูปอรูปรูปรออูปอรูปรูปคำต่อไปรออูกอลูกรออูกอลูกลูกต่อไปผออูกอผูกผออูกอผูกผูกอันนี้คือคำที่ครูสาวสอนวันนี้ทั้งหมดมี3คำนะคะยังอีก1คำก็คือคำว่าจมูกอันนี้ก็คือคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้การบ้านของเด็กๆเหมือนเดิมภาษาไทยของเราคัดไทยเล่มสีเหลืองวันนี้สั่งการบ้านหน้าเดียวนะคะเด็กๆคือหน้าที่21ให้เด็กๆเขียนตามรอยปะแล้วก็ฝึกอ่านเหมือนเดิมอันนี้คือการบ้านหน้าเดียวนะคะเด็กๆสำหรับคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้ครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ